สวัสดีค่ะท่านักลงทุนยินดีต้อนรับสู่รายการวิาพาหุ้นค่ะสำหรับในวันนี้นะคะทางรายการของเราก็มีหุ้นที่น่าสนใจมานําเสนอเช่นเคยค่ะโดยหุ้นตัวนี้นั้นนะคะอยู่ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมที่มีอนาคตสดใสนั่นก็คือหุ้นอมตะหรือบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะค่ะสำหรับหุ้นอมตะนั้นนะคะข้อมูลล่าสุดจากบลูเบิร์กค่ะพบว่ามีน้กเคราะห์มากถึง8โบโกนะคะจาก,กทั้งหมด12โบรโกที่วิเคราะห์หุ้นตัวนี้อยู่นั้นแนะนําซื้อค่ะสําหรับประเด็นที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะ การขายที่ดินและการรับรู้รายได้มีแนวโน้มฟื้นตัวในครึ่งปีหลังโดยแม้ว่าผลประกอบการไตรามาสแรกปีนี้จะยังทำได้ไม่ดีนักแต่เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจการขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรมธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานในเขตนิคมที่น่าจะดีขึ้นไปในทิศทางเดียวกับการขายที่ดินจากนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาลหรือ Eastern Economic Corridor ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสนับสนุนระยะยาวดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติได้ ทั้งนี้ในไตรมาสแรกปีนี้นั้นอมตะรายงานยอดพรีเซลที่ดิน63ไร่และยอดการโอนที่ดิน35ไร่ซึ่งแม้ว่าจะไม่สูงนะักแต่เรายังตั้งเป้าทั้งปีไว้ที่1,100ไร่และ700ไร่ตามลำดับเนื่องจากปัจจัยด้านฤดูกาลของยอดพรีเซลและยอดโอนที่ดินนิคมอุตสาหกรรมมักจะต่ำในช่วงต้นปีแล้วทำได้ดีในช่วงปลายปีส่วนทางด้านส่วผลกำไรจากเงินลงทุนที่น่าประทับใจยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สัดส่วนผลประกอบการ ในไตรามาสแรกปีนี้นั้นอมะตะได้รายงานสมบครกำไรจากเงินลงทุนมูลค่า194ล้านบาทคิดเป็น51%ของประมาณการทั้งปีของเราซึ่งสมบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนดังกล่าวที่มากกว่าประมาณการนั้นเป็นผลมาจากการปรับรายการอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน ซึ่งในมุมมองระยะยาวระยองคงคาดการว่าสแบ่งกำไรจากเงินลงทุนของอาตาจะมีการเติบโตเฉลี่ยที่15%ต่อปีในปี2,159 2,162ตามการเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มตามจำนวนโรงงานในอินิคมอุตสาหกรรมรวมถึงการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าบีกรีมระยองเฟส3 5ในปี2 5 6 0 2,162 ส่วนทางด้านโครงการอามาตะเวียดนามนั้นยังเป็นไปตามแผนโดยนิคมอามาตะซิตี้ลองทานในส่วนของไฮเทคพาร์คนั้นคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในกลางปีนี้ซึ่งจะทําให้การรับรู้รายได้เริ่มขึ้นในครึ่งหลังปีนี้อย่างไรก็ดีส่แบ่งรายได้ดังกล่าวจะยังไม่มากนักจนกว่าเมกะทาวชิฟและเซอร์วิสซิตี้จะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในปี2562 นอกจากนี้อมตะยังอยู่ระหว่างการขอบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับเฟสเริ่มต้นของอมตะซิตี้ฮาลองซึ่งเราเห็นว่าแนวโน้มเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติในเวียดนามนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นในลักษณะ S-Curve ที่อุปสงค์ของพื้นที่นิมคมอุตสาหกรรมจะค่อยๆสูงขึ้นซึ่งนิงมคมอุตสาหกรรมอมตะในเวียดนามนั้นก็จะได้ประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าว เราแนะนำซื้อหุ้นอมะตะด้วยราคาพื้นฐานที่21บาทคิดที่16เท่าส60 PE หรือบวก0.5 standard deviation ของค่าเฉลี่ย PE ย้อนหลังซึ่งราคาพื้นฐานดังกล่าวนั้นยังอยู่ระดับต่ำกว่ามูลค่าทราสุ์สินสุทธิต่อหุ้นหรือ net asset value ที่ระดับประมาณ30บาทต่อหุ้นโดย net asset value ที่ค่อนข้างสูงนั้นมูลค่าหลักมาจากที่ดินอมะตะที่มีอยู่สูงถึง,ง14,00 0ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมอรมะตะนาครและอมะตะซิตี้ ค่ะและกลับมาพบกับรายการวิภาคหุ้นได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่อยากพลาดรายการ y o u t e Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ your trusted financial partner